มิ้วเดี๋ยวพี่พาไปกินกาแฟดีกว่าวันนี้เฮ้ยที่ไหนเฮ้ยร้านนี้เด็ดมากสวยอร่อยหญิงอ๋ออร่อยอร่อยร้านที่ไหนวะนี่ไงมึงพากูมาถึงแล้วใช่โอ้ไปเข้าไอ้เบิร์ดเอ้ยถึงแล้วไงนี่ไงมันก็บอกว่าไกลนะไกลหนำอยู่หน้าเนี่ยพี่เบิร์ดกูพูดตอนไหนว่าไกลกูก็บอกว่าพาไปกินไหมเฮ้ยแต่ข้าวมาลมเปลี่ยนเลยนะเย็นนะแอร์เย็นมากรู้ป่ะทำไมทำไมอ่ะแอร์อยู่ที่นี่แหละรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวเหรอว่าแล้วรู้พูดนี้ กาแฟขอเมนูหน่อยครับนี่เมนูกาแฟนี่อะไรเมนูครับผมเดี๋ยวถือว่าถือว่าไกลโอเคเฮ้ยอันนั้นน่ากินพี่ชัดละชัดละใช่ไหมเออกาแฟน้ำส้มมันน่ากินอันแรกเอาอีกนิดอีกนิดอีกนิดเอาไงกาแฟทุเรียนก็น่ากินไปไม่อย่างนั้นเลยเหรออ่าครับไม่ตามมึงอย่างนั้นเลยเหรอ กาแฟกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มคั้นคาปูชิโน่ทุเรียนบัวหลวงลาเต้ครับผม3แก้วเลยนี่เหรอพี่เบิร์ดเมนูที่พี่เบิร์ดบอกว่าเด็ดนักเด็ดหนานี่แหละมิ้วคือเคยเห็นแต่ไม่เคยกินครับผมพี่ไปกินหลายร้านที่พี่เห็นนะเขาใช้เซรั่มทำครับผมแต่ที่เนี้ยพี่เห็นเขาคั้นเอาส้มแบบเป็นลูกๆคั้นเลยและที่อื่นนะบอกเลยที่อื่นเขาใช้เครื่องนะที่นี่เห็นน้องของคนแม่งนั่งยืนบีบส้มก็เขาไม่ต้องหยอดเครื่องไงก่อนกินนะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเราต้องpeople ก่อนนะครับอร่อยคือมันได้ความสดชื่นและที่สำคัญส้มเนี่ยถ้าอยากกินน้ำส้มให้ดูดก่อนแล้วอยากกินกาแฟก็ยกหลอดขึ้นมาแล้วดูดกาแฟใช่แล้วมึงทำไงฮะมึงทำไงกูคนไงคนแค่มันก็กลายเป็นแต่ถ้าอยากแยกกินไปเลยก็ไม่ต้องสั่งตอนนี้ผ่านใช่ไหมผ่านเดี๋ยวก่อนกลับพี่จะสั่งแล้วแก้ครับผมนั้นตาพี่บ้างแล้วล่ะอันนี้นี่คือลืมชื่อเมนูกาแฟทุเรียนมันคือคาปูทุเรียนคาปูชิโน่ทุเรียนเป็นผงทุเรียนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแต่ทุเรียนเนี่ยปลูกที่ไทยไม่มีไอ้สัตว์ทุเรียนมีทุเรียนเหรอปลูกทำเองไหมอ๋อเหรอเออลายขึ้นอืมเป็นไงได้หอมมากเลยดีเสร็จแล้วก็คนใช่ไหมครับคนแน่หอมครับผงทุเรียนมันเหมือนทุเรียนจริงๆนะจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้คือทุเรียนบางทีเราสั่งซื้อมาเป็นผลไม้มันยังมีขมบ้างอะไรบ้างแต่เนี้ยมันเขาเรียก consistency แต่มันกลมกล่อมแล้วมันรสชาติมันนิ่งอะเออมันรสชาติมันนิ่งอะดีอันนี้ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแวะมาลองนะครับเดี๋ยวเราปักหมุดให้ว่าที่ไหนครับผมต่อไปครับต่อไปเป็นลาเต้บัวหลวงเฮ้ยตกใจขนาดนั้นเขาบอกเขาบีบเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านนี้เหมือนกันเขาบอกว่าหอมมากเป็นไงปื้ดว่าอันนี้หวานกว่าแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ผงไม่ใช่อันนี้เป็นไซรัปเป็นไซรัปกลิ่นบัวใช่ไหมครับอันนี้หวานกว่าหวานกว่าตัวทุเรียนใช่มันไม่ธรรมชาติเป็นห่วงลุกมันไม่ธรรมชาติเมื่อโลโก้แปะเสื้อกูเลยกูกะแปะนี่ด้วยซ้ำมันไม่ธรรมชาติตัวบัวหลวงเนี่ยถ้าสมมติว่าชิมเสร็จแล้วข้างล่างเสร็จแล้วอะค่ะแล้วก็ได้กลิ่นบัวเต็มที่แล้วสามารถคนแล้วก็คนกาแฟละลายแล้วดื่มพร้อมกันไปได้เลยเพราะว่ามันจะกาแฟกับบัวหลวงเนี่ยผสมกันมันจะหวานพอดีมันจะไม่หวานมากเพราะถ้าอย่างตัวทุเรียนเนี่ยถ้ากินเป็นทูโทนนะคะทุเรียนเขาจะไม่หวานมากอยู่แล้วตัวนี้จะหวานกว่าสามารถคนแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะไม่หวานพอมันผสมกาแฟกับนมแล้วอ่ะมันไม่หวานมันไม่หวานแบบมันไม่หวานโดดเออทำมันดีครับเท่ากับวันนี้เราลอง3เมนูที่ร้านนี้ครับมีอเมริกาโน่มีลาเต้และคาปูชิโน่คือครบ3แบบแต่ว่าเป็นรสชาติคนละแบบเลยถูกต้องแล้วที่สำคัญร้านนี้นะเมนูเยอะมากผมหยิบให้ดูโถเป็นไงเป็นไงบอกแล้วเยอะมาร้านนี้ไม่ต้องไปเซเว่นนะครับอ่ะดูอย่างนี้อ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นขนมปังเบคอนไข่ดาวข้าวยอดมาที่กินนี่ครัวซองทูน่าครับผมบอกว่าเด็ดไม่คาดคิดนะว่าร้านกาแฟขายนะซาลาเปาข้าวซาลาเปาไม่ต้องไปเซเว่นแถวนี้เซเว่นเจ๊หน่อยสั่งปิดเลยครับเอาที่กะชาขาวก็มีนะครับผม
ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องพร้อมเครื่องดื่มอันนี้เป็นเซตเมนูก็แมทช์ได้ที่อื่นเขาใช้ไข่ไก่ทำไข่กระทะที่นี่ไข่เหี้ยครับไข่ไก่แล้วก็ลืมตัวพี่ผมอยากกินอันนี้นั้นเอาเลยไหมสั่งเลยไหมสั่งขอสั่งนี้ครับแซนด์วิชโบราณเห็นไหมสังเกตลาตรงนี้เอาไปนี่ของผมมันไม่ได้เราซ่อมมาแบบนี่ดูครับมันจะมีเป็นเลเยอร์เนาะมันจะมีน้ำสลัดมีแล้วก็เป็นโมโรน่าที่นี่ใช้โมโรน่าถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็หมูหยองแล้วก็น้ำสลัดนะครับสองสามชั้นเนาะชั้นนะหมูอร่อยคือน้ำสลัดถามว่าหวานไหมมันหวานสำหรับรสชาติที่แซนด์วิชโบราณควรจะเป็นแต่ว่าที่นี่ทำน้ำสลัดเองนะครับในการใส่แล้วก็หมูหยองหรือโบโลน่าที่ใช้นี่ก็ดีลองเอาไปพูดง่ายๆวัตถุดิบเขาดีด้วยถูกไหมเฮ้ยแต่ไม่เคยกินยังไม่เคยกินแซนด์วิชโบราณคู่กับแฟร์ดีสำหรับคนที่ดูนะครับอยู่นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับปี2564นี้ทางร้าน Coffee Lab Buy หน่อยนะครับมีโปรโมชั่นนะครับซื้อเช้าลดบ่ายนะครับแต่ร้านเราเปิดเที่ยงนะคุณถาวรครับมันขอโทษมันหยุดคิดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเร็วไม่ได้จริงเฮ้ยถาวรจริงเมื่อคุณซื้อเครื่องดื่มนะครับเพียงเก็บใบเสร็จไว้ช่วงบ่ายกลับมาทุกใบเสร็จนะครับลดเครื่องดื่มในราคา10บาทครับ1บิน1สิทธิ์นะครับมันต้องใช้ภายในวันนั้นป่ะครับวันไหนก็ได้บ่ายไหนก็ได้เราซื้อเช้าวันจันทร์เรามาใช้บ่ายวันศุกร์ก็ได้โอเคในเดือนนั้นในเดือนนั้นนะครับเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับที่นี่นะครับมี LINE แอดด้วยนะครับเพียงพิมพ์ไปที่ @coffeelab นะครับ _ by หน่อยนะครับ @coffeelab นะครับ _ bynhoii นะครับ i 2ตัวย้ำนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราขึ้นตัวบาร์โค้ดไว้ให้นะครับก็สแกนตามนี้เลยชวิงถ้าเขามีโปรโมชั่นมีเมนูใหม่เดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะส่งไปที่ LINE แอดเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับร้านอยู่ที่วิภาวดี38นะครับเป็นร้านเล็กๆน่ารักเลยครับอบอุ่นเชียว LINE MAN GOJEK ROBINHOOD สั่งออนไลน์ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ